โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนจัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักเรียนปีการศึกษา2561ค่ะที่อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนคณะครูพร้อมด้วยนักเรียนได้ให้การต้อนรับนายพิรมทองคุ้มผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและคณะวิทยากรที่ได้เดินทางมาเป็นเกียรติในการจัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2561จำนวน110คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองปฏิบัติจริงเรียนรู้จากสถานที่จริงและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริงเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์เพื่อพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกายสติปัญญาจิตใจและอารมณ์สังคมและเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะตลอดจนเพิ่มพูนและส่งเสริมสมรรถภาพของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้นจึงได้จัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานที่ไร่ปฐมเพชรอำเภอพบพระและที่ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอดเป็นเวลา1วัน